ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะหรือว่าอยากจะตรวจสอบชื่อสกุลรวมไปถึงเรื่องราวของลัคนาราศีนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนและอย่าลืมระบุข้อมูลหรือว่าบอกข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยแล้วก็ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นค่ะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกนะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มกราคม2516ค่ะเวลาเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารบอกว่าถามเรื่องการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นเรื่องคู่ครองเป็นยังไงคะคืออลิเป็นกาลีนะครับจะตอบว่าดีขึ้นคงจะไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเกณฑ์ที่มันแย่ๆหรือมีปัญหาเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะต้องรอให้เข้าช่วงย่าง45ไปก่อนไม่ได้ถึงขนาดหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเบาลงความรักถ้าโสดได้เจอคนถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ระวังมีคนมานิยมชมชอบขึ้นมากขึ้นซึ่งไม่ต้องถามว่าดีหรือเปล่านะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด16กันยายน2520ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์มีผู้ใหญ่แนะนำนะคะงานลงเรือเดินทะเลอาจารย์แนะให้ว่าใช่หรือไม่ทำแล้วจะสมรูปหรือเปล่างานลงเรือเดินทะเลลงไปทำอะไรเดี๋ยวนะคืออย่างนี้ผมตอบแบบนี้นะครับถ้าเป็นในระยะสั้นน่ะถ้ายังไม่มีอะไรทำก็ปีจอนี้ก็พอทำได้แต่ถามว่ามันเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ใช่นะครับแล้วก็อาชีพที่เด่นที่สุดในดวงถ้าเป็นลักษณะคือผมเหมารวมนะงานเดินทะเลหรือว่าธุรกิจเรื่องของพวกประมงของทะเลสดอะไรพวกนี้ไม่เด่นที่เด่นจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปลักษณะงานด้านการขายการติดต่อประสานงานพวกนี้จะดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนันต์ค่ะ22ตุลาคม2512ถามเรื่องของทะเบียนรถ5251ค่ะเป็นคู่ธาตุนะครับให้ผลในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยคู่ธาตุดินก็หลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ส่วนคู่หลังเป็นคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ9กุมภาพันธ์2513ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องของการเสริมดวงการบูชาเสริมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะฮะของคุณธนพรนะตอนนี้เสาเสวยอยู่นะครับจนถึงย่าง50ฉะนั้นก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางนาคปลกถ้าสะดวกก็วัดนาคปลกภาษีเจริญก็ได้นะครับยะโตหังพระคีนิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิอันนี้ก็ร่ายจนจบ10จบแต่ถ้าเป็นหัวใจคาถาบูชาพระเสาก็โสมานะกะริฐาโทวันละ10จบเช่นเดียวกันการเสริมชะตาในปีจอนี้ให้หาพวกโอปอลสีดำนะครับหรือว่านินเนี่ยมาสวมใส่ก็ได้แล้วก็การทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้เน้นนะครับก็คือให้ทานเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์ก็ได้ครับโรงพยาบาลเด็กก็ใช่ SMS ต่อมาค่ะคุณอารีค่ะ22ธันวาคม2511นะคะเวลาเกิดแบบเป็นช่วงกลางวันวันอาทิตย์ถามเรื่องงานกับเงินค่ะงานกับเงินเป็นอย่างไรความจริงปีนี้ในแง่ของการทำงานก็พยายามใช้โอกาสคือดวงนี้ส่วนใหญ่มักจะโชคดีในเรื่องของงานนะมีปัญหาก็อาจจะมีคนช่วยนะครับหรือว่าถึงมีปัญหาก็ไม่นานนะครับตกงานก็ไม่นานจะเป็นทรงนั้นและปีจรเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีคนหยิบยื่นหรือให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้าทำธุรกิจอยู่หรือว่าทำงานอยู่ก็มีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเงินทองเนี่ย ในแง่ของสภาพคล่องถามว่าดีเลยหรือเปล่าจริงๆปีนี้ก็พอมีจับจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมพวกนี้มีโอกาสสมหวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจอยค่ะ14สิงหาคม2523นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:29 นาทีวันพฤหัสบดีถ้าแต่งงานปีนี้ในดวงจะมีบุตรหรือเปล่าคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ว่าได้จัด2เท้าบุตรหรือสามี
ไม่ความจริงปีนี้คงเคยดูกันแล้วแหละคุณจอยก็ปีนี้จะสมหวังในเรื่องของคนรักนะส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องต้องบอกอย่างนี้ดวงนี้อาจจะมีบุตรยากสักหน่อยฉะนั้นก่อนจะมีเนี่ยปรึกษาคุณหมอดูแลสุขภาพให้ดีผมอยากให้มีแล้วลูกออกมาแข็งแรงที่สุดนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปันประพัฒน์นะคะ8 เมษายน 2542ค่ะเวลาเกิดบ่าย3 โมง 10 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเรียนถามเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะ8เมษายน42เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องนะครับเรื่องเรียนปีจอนี้เป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงก็ต้องบอกว่าต้องขยันอันนี้ไม่ได้พูดขอไปทีนะว่าขยันและเกรดจะดีแต่ในดวงมันเสียฉะนั้นก็ต้องตั้งใจให้มากหน่อยและในระยะยาวถามว่าดวงนี้ ควรจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรสักครู่ครับถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยดีนะครับแต่ต้องเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าหน่วยงานภายในองค์กรอันนี้เด่นตลอดจนในเรื่องของพวกงานซ่อมบำรุงนะพวกวิศวะไฟฟ้านะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กคอนโทรลพวกนี้ใช่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรค่ะ2 สิงหาคม 2516นะคะเวลาเกิดตี2ตรงระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็บ้านที่จำนองเนี่ยจะโดนยึดหรือเปล่าเหลือเวลาอีกเดือนเดียวค่ะตรงกับวันพุธกลางคืนนะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง44ก็มีโอกาสก็พูดจริงๆนะครับเอาอย่างนี้นะก็สิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่หลายเหตุปัจจัยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะกรรมแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะหลุดไหมก็มีนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้ไป ไปเช่าจากร้านนะไปเช่าพระปางอุ้มบาตรไม่ต้องปลุกเสกวัสดุจะเป็นเรซินก็ได้ขอสัก9นิ้วเป็นปางยืนนะอุ้มบาตรแล้วก็ให้นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาแต่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางอุ้มบาตรไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปหรือแก้ไขได้อันที่1แล้วก็ไปปรึกษาพระภิกษุสงฆ์ในวัดที่เราเคยไปทำบุญประจำขออนุญาตว่านำพระองค์ที่ว่านี้ไปตั้งในโบสถ์หรือว่าในวิหารอย่างน้อยสักระยะหนึ่งให้คนได้กราบไหว้สักการะอันที่2ฮะถวายชุดสังฆทานยาด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชพลค่ะ15 เมษายน 2534เวลาเกิดทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องงานกับเงินค่ะก็ตรงกับวันจันทร์นะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้งานก็ทายดีนะครับแข็งแรงขยับขยายแต่ว่ามีโอกาสเหมือนก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะถูกฟอร์สให้เปลี่ยนแต่โดยรวมถือว่าดีอยากให้มองเป็นในเรื่องของความท้าทายการเงินเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง27ที่กำลังจะมาถึงช่วงนี้อย่าสร้างภาระหนี้นะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อดูให้ลูกชายนะคะจับดูให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นขอวันในปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะค่ะวันที่17 มีนาคมค่ะค่ะครับพ.ศ. 2539ค่ะน้องเกิดกี่โมงคะคุณแม่เกิดเวลา13:57 นค่ะจ้ะวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะจังหวัดอะไรคะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจ้ะโอเคอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะอยากจะถามว่าแกเรียนในช่างยนต์นี่แหละค่ะแกจะจบไหมคะเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะเพราะว่ากำไอ้กำเพิ่งเข้าไปนี่ค่ะอาจารย์คืออย่างนี้นะอันนี้ถ้าพูดถึงในดวงไม่ได้เป็นการว่ากล่าวหรือตำหนิกันนะคือหมายถึงว่าดวงน้องเขาเนี่ยไม่เด่นเรื่องเรียนอันนี้พูดจริงๆนะในแง่ของการเรียนเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะจบล่าช้าก็ได้นะครับตอนนี้อายุย่าง21แล้วนะครับอันนี้เข้าระดับไหนฮะปวส.หรือปวช.ปวส.ค่ะจริงๆแล้วถือว่าเรียนช้ากับเกณฑ์พอสมควรไหมใช่ค่ะเพราะว่า
อาจารย์ก็เคยทำนายตอนนั้นไงคะว่าแกจะไม่จบก็คือไม่จบไงคะก็เลยให้ไปเรียนในกศน.นะคะโอเคโอ้แสดงว่าคุยกันมากี่ปีแล้วฮะเนี่ยโอ้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์อ๋อตอนนั้นผมทายว่าจะเรียนไม่จบ ใช่ค่ะแล้วก็ไม่จบจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะจะดีใจดีไหมเนี่ย เอาอย่างนี้ คืออย่างที่เรียนเนี่ย ขออภัยครับดวงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่อง ขออภัยครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเรียนหรือว่าจบช้าใช่แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรฮะคนเราแก่เท่าไหร่ก็เรียนทันแล้วพวกฟิวงานช่างนะช่างกลช่างยนต์ได้หมดนะแล้วก็จบมาให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักค่ะอาจารย์คะขอถามหน่อยค่ะเพราะว่าปีหน้านี้แกจะไอเกณฑ์ทหารนะคะแบบว่าอยากจะให้เขาไปได้ด้านนี้แหละเขาจะยอมไหมจริงๆแล้วผมว่าฟิลงานช่างโอเคกว่านะเหรอคะใช่คืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเกณฑ์แล้วได้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็รับใช้ชาติกันไปแต่หมายถึงว่าถ้าในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยทำงานพวกสายช่างพวกนี้จะเด่นกว่าเน้นงานซ่อมเป็นหลักเหรอคะใช่ครับใช่ครับเกณฑ์ก็มีโอกาสโดนนะค่ะจ้ะอ้าวอาจารย์คะขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะผ่านลูกก็ได้ค่ะจ้าไอ้แบบว่าตัวดิฉันนะคะไปสมัครงานไว้นะคะซึ่งได้ไหมคะตัวคุณสมัครหรือว่าลูกสมัครตัวเราเองใช่ไหมดิฉันค่ะดิฉันค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะพศ16ค่ะวันเสาร์กี่โมงคะไอ้เกิดกลางคืนค่ะวันเสาร์กลางคืนค่ะจริงๆความจริงปีจรเนี้ยมีโอกาสได้เริ่มต้นนะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับก็คือครึ่งปีหลังของปี59เนี่ยขวนขวายหน่อยหรือว่าแม้กระทั่งการหาคอนเน็กชันงานนี้มีคนแนะนำมีคนช่วยเหลือไหมฮะก็พอจะมีค่ะอาจารย์คือในดวงอ่ะในดวงบอกว่าปีจรเนี้ยคนใกล้ชิดอาจจะเป็นพวกเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆกันพวกเนี้ยนะคนใกล้ๆตัวเนี่ยน่าจะช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานได้ก็อย่าให้มองแค่งานตรงนี้นะมีงานอื่นอะไรอยากสมัครก็สมัครเผื่อไว้ก่อนมีโอกาสสมหวังฮะอย่างน้อยผมว่านะก่อนปลายปีนี้น่าจะได้งานก็ไม่ใช่อาจารย์ใช่ครับอย่างช้านะก่อนปลายปีนี้เพราะว่าเขาจะเปิดไอ้ตรงข้ามไอ้บ้านนี่ค่ะทำอะไรคะจะไปทำอะไรเปิดโรงงานไอ้เปิดขึ้นเดือนนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยไปสมัครไว้นะคะมีโอกาสได้นะวิ่งเต้นหน่อยหาคนชวนหาคนช่วยนะเหรอคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ของคุณไปถวายมีดโกน8อันนะค่ะโอเคโชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1มกราคม2501เวลาเกิดเที่ยงวันพุธกลางวันค่ะการเงินกับสุขภาพเป็นยังไงพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง59ย่าง59สุขภาพก็คงจะต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักอังคารเสาร์เนี่ยเสียในแง่ทักษะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บผมก็จะให้น้ำหนักก่อนนะครับกล้ามเนื้ออักเสบไขข้อกระดูกลำไส้ในเรื่องของพวกภูมิแพ้นะครับโรคผิวหนังก็ใช่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้คือในระยะยาวนะครับอีกกลุ่มนึงก็พวกทางเดินอาหารนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของปีนี้อยากจะเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับแล้วก็การเงินเนี่ยเข้าช่วงย่าง60ไปแล้วระวังให้จงหนักอาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์หรือใช้จ่ายมากกว่าปกติปีจอนี้ไปตรวจร่างกายด้วยนะเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพการนะคะ6ธันวาคม2528ค่ะเกิดตอนเช้าวันศุกร์ถามเรื่องของงานแล้วก็ทะเบียนรถด้วย4460เนี่ยนะครับก็คู่หลังจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมกระเป๋ารั่วฟุ้งเฟ้อก็ได้ส่วน44เนี่ยด้านดีคือความเฉลียวฉลาดครับแต่บางครั้งตายน้ำตื้นไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปทำบุญกับคนไม่ขึ้นฉะนั้นอันนี้ต้องระวังเตือนสติตัวเองนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัชฌรและแตะไปที่เลข0งานเป็นอย่างไรปีนี้ในส่วนของการทำงานต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับสู้ๆแล้วก็หลังเขาว่าตอนประเมินผลเนี่ยอาจจะมีอะไรให้ได้ชื่นใจ SMS ต่อมาค่ะ
คุณการสินีนะคะ11ตุลาคม2532ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีพุธกลางวันนะคะอาชีพที่เหมาะกับดวงจะสอบทหารบกเรียนต่อปริญญาตรีเนี่ยสาขาไหนแล้วก็ถามความรักด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับตอนนี้อายุ26แล้วนะไม่เป็นไรถึงเราเรียนช้าหน่อยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสาขาที่เด่นเดี๋ยวบอกว่าจะสอบทหารบกหนึ่งเลยนะครับถ้าในส่วนของการรับราชการทหารในดวงนี้ถ้าถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าเด่นนะคุณการศินีนะครับส่วนสาขาอะไรถ้าลงลึกความจริงถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้คือฟิลที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเลยนะแล้วก็ลักษณะคู่แท้ปัตตานีกาลีดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคเรื่องคู่แล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องการถูกแย่งรักนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องการยืนระยะของคุณควรจะได้คนที่มีลักษณะการคบหากันอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับและมีตำหนิอันนี้สองเงื่อนไขเลยนะส่วนใหญ่คบกับใครต้องตามใจเหนื่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด5กรกฎาคม2536นะคะเวลาเกิด 10:30 ไม่ได้บอกวันค่ะค้าขายอะไรดีแล้วก็ความรักเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงย่าง23ที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้ปีนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจกันมากขึ้นส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นดาวพุธในดวงสวยนะครับเฉพาะทางก็พวกงานขายตรงก็ได้ขายประกันซื้อมาขายไปขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหรือถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารการเป็นวิทยากรธุรกิจในเรื่องของการเรียนการสอนอันนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ19กุมภาพันธ์2521นะคะเวลาเกิดประมาณ 6:00 ถึง 6:30 นาทีฟ้าสว่างวันเสาร์น่าจะสอบบรรจุได้หรือเปล่าเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่คะตอนนี้คบกับคนที่มีอายุมากกว่าค่ะ19กุมภา21ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะไม่ใช่วันเสาร์นะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจนค่ะ1กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิด 4:34 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็เรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์เงินทองเป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ด้านดีก็ยังพอมีไหลเข้านะครับก็ประหยัดกระวากันไปอย่างที่หนึ่งการทำบุญเสริมถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธเพื่อการรักษาพยาบาลนะครับส่วนในเรื่องของชีวิตรักพื้นชะตาเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูกาลีอริด้วยพื้นดวงไม่ดีเรื่องคู่แล้วก็แต่ปีจรเนี้ยถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะปีนี้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวรานนะคะเกิดวันที่1ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 20:30 วันอาทิตย์จะมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศหรือเปล่าโชคลาภเป็นยังไงคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุคือด้วยต้องตอบก่อนว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยอย่างกรรมะมโยงมรณะเนี่ยก็ต้องบอกมีโอกาสทำงานต่างถิ่นฐานนะครับหรือทำงานต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ในนี้แต่ทำงานกับองค์กรต่างชาติพวกนี้มันเป็นไปได้ทั้งหมดฉะนั้นเกณฑ์มันเอื้ออีกส่วนหนึ่งคือการพยายามขวนขวายแสวงหาโอกาสและถ้าถามว่าปีจรเนี้ยมันพอจะมีโอกาสหรือไม่ต้องมีคนช่วยนะจึงจะได้ลุ้นแต่ถามว่าเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้อย่าลืมข้อมูลระบุเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ